สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามช่องผมอยู่ครับก็น่าจะทราบดีครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนาะในการถ่ายวิดีโอรีวิวตลอดครับตอนนี้ก็เพิ่งสั่งกล้องที่เป็น mirrorless มาใช้งานนะครับก็คือ Canon OES M50 นะครับก็ถือว่าใช้ดีครับถูกใจมากๆครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปวิดีโอแกะกล่องกล้องตัวนี้นะครับที่ผมกำลังถ่ายรีวิวอยู่เนี่ยสามารถดูได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยใช้มือถือถ่ายครับก็ใช้ stabilizer นะฮะของชี่หยุนในการถ่ายวิดีโอมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเวลาถ่ายงาน outdoor ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสตูดิโอครับผมก็ตั้งบนขาตั้งกล้องแบบนี้แหละก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าพอออกไปถ่ายงานรีวิวนอกบ้านเนี่ยกับคุณกล้วยนะมันก็มีปัญหาในเรื่องของการดับถือฟงถือไฟต่างๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่ที่เราไปถ่ายวิดีโอเนี่ยแสงไม่พอครับผมจะต้องถือไฟด้วยตัวนึงใช่ไหมถือกล้องด้วยตัวนึงพอถือกล้องมือเดียวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันสั่นนะครับมือมันสั่นนะแล้วภาพมันไม่นิ่งเลยนะครับไม่เหมือนตอนที่ใช้สเตบิไลเซอร์สำหรับวันนี้นะผมก็เลยสั่งตัวนี้ครับมันเป็นแฮนด์กริปนะครับสำหรับกล้อง DSLR แล้วก็กล้องมิเรียลเลสมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจะบอกว่าแฮนด์กริปอะถ้าเราไปซื้อของมาตรฐานจริงๆอะปกติราคามันแพงมากนะตัวนึงเนี่ยราคาเกิน 1,300 ถึง 1,500 ขึ้นไปนะครับสำหรับยี่ห้อ Andorra นะครับที่เป็นราคาถูกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมสั่งตัวนี้มาครับมันเป็นตัวพลาสติกนะหน้าตาแบบนี้เลยนะอ่ะแกะกล่องง่ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับนะก็เดี๋ยวเราก็เอากล้องตั้งบนนี้ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีตัวจับไฟนะครับซึ่งผมอ่ะชอบมากๆนะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยไฟมันไม่ควรอยู่ด้านล่างนะครับมันควรอยู่ด้านบนเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นขาจับไฟอยู่ด้านบนนะครับผมสามารถยกนะครับถ่ายแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไฟอยู่ข้างบนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยบาลานซ์กล้องทำให้การจับมันง่ายขึ้นนะครับแต่บอกก่อนสำหรับคนที่กำลังจะสั่งมานะครับตัวนี้เป็นบอดี้พลาสติกทั้งตัวนะมันคือพลาสติกเลยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยครับมันส่งมาเมื่อกี้มันแตกมาด้วยเห็นไหมมันแตกมานะครับแต่ว่าผมก็ติดกาวร้อนใช้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าคงใช้ไปมันก็แตกอยู่ดีนะแต่ของราคาแบบ200กว่าบาทไม่ถึง300บาทอ่ะมันก็โอเคป่ะนะครับอย่าไปซีเรียสมากครับของราคานี้นะใครบอกว่าสั่งมาแล้วของไม่ดีเลยเป็นพลาสติกทั้งตัวคือถ้าคุณอยากได้แบบดีๆแบบเป็นเหล็กนะบอกเลยนะครับว่าให้ไปสั่งตัวที่มันราคาสูงกว่านี้พันกว่าบาทนะครับเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราใช้กล้องมิเรเลสหรือกล้อง DSLR ครับเราถืออย่างเงี้ยถ่ายแล้วเราก็ยกไฟอย่างงี้ไปด้วยครับหรือว่าคุณจะมีที่ติดไฟก็ตามนะติดอยู่บนหัวกล้องแบบนี้บนฮอตชัวร์ครับแล้วถือถ่ายอ่ะกล้องเลนมันมีน้ำหนักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันสั่นครับมันสั่นนะคือผมจะบอกว่าผมไม่ชอบนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วกล้องที่เราใช้ถ่ายวิดีโออยู่คือกล้อง Canon ที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าขี้เกียจลือครับประกอบออกมาครับมันก็เป็นชุดประมาณนี้นะถ้าถามผมว่ามันดีเลิศเลยหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคครับแต่มันใช้งานได้ครับสำหรับคนที่ถือกล้องเนี่ยเราต้องถือไฟไปด้วยเนี่ยเห็นไหมเราอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันช่วยเราได้เยอะมากเลยนะช่วยเราได้เยอะมากจริงๆเราสามารถแฮงกิ้งถืออย่างเงี้ยนะครับในการเทลต่างๆถ่ายได้นะครับก็ถามว่ามันก็สะดวกมากขึ้นนะครับดูวิดีโอรีวิวแล้วนะครับของดีไม่ดีตัดสินใจกันเองนะครับแต่ผมบอกก่อนว่าตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะเพื่อนๆที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ